ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ส่วนจัดแสดงอีกส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานครับที่เรียกว่าสยามรัฐเวชศาสตร์และผู้ที่จะพาเราเที่ยวส่วนนี้คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีลาหพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะส่วนนี้เนี่ยสยามรัฐเวชศาสตร์จัดแสดงเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์จัดแสดงเรื่องความรู้ทางการแพทย์ที่คนไทยได้เรียนรู้นะครับโดยเราจัดแสดงเพื่อให้เขาได้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บจะต่อสู้กับมันได้อย่างไรครับเนื้อหานี่อาจารย์บอกว่าการแพทย์ไทยการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์ไทยมันเนื้อหามันต่างกันไหมฮะตรงนี้เป็นนัยยะของตัวอักษรถ้าการแพทย์ไทยถ้าในปัจจุบันเราพูดกันว่าการแพทย์แผนไทยเราคงรู้ว่าเป็นการแพทย์ดั้งเดิมของบ้านเราแต่ทางนี้ใช้คําว่าสยามรัฐเวชศาสตร์หรือการแพทย์ไทยเนี่ยการแพทย์ของสยามรัฐคือของประเทศไทยก็หมายความว่าเป็นความรู้ที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือสุขภาพของคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้มาจาก2แหล่งคือความรู้ดั้งเดิมของบ้านเราเองกับเรื่องการแพทย์ทางตะวันตกเราก็นำทั้ง2อย่างนี้มาเล่าให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้รับทราบครับครับก็คือรวมกันว่าเราจะดูแลตัวเองเราได้ยังไงด้วยใช่ไหมถ้าเราอยู่ในประเทศไทย คุณหมอก็จะมีความรู้ทั้งสองด้านใช่ครับแต่ว่าข้างในนี่จะมีอะไรให้ดูเยอะเลยใช่ครับจัดแสดงอะไรบ้างครับแบ่งมีเป็นโซนไหนยังไงบ้างเราจัดการแสดงเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกก็จะเริ่มให้ทุกคนได้เริ่มมาสนใจกับปัญหาที่เราพบอยู่ทุกวันนะครับอย่างเช่นในบริเวณนี้ถ้าดูตามชื่อเนี่ยนะครับเขียนว่ามนุษย์เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมาช้านานเราจะมีรูปที่เป็นรูปเก่าภาพข้างบนนั้นก็จะเป็นรูปของคนที่เป็นข้อไฝ่พอกใช่ไหมครับแสดงว่าสมัยนั้นก็ต้องมีโรคนี้อยู่เขาถึงไปเขียนอยู่ในภาพวาดที่ผนังแล้วก็มีรูปต่างๆบางรูปก็เก่าก็จะแสดงว่านี่เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มนุษยชาติเจอกันมาอยู่ตลอดแล้วมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศใช่ครับมีโรคที่คือทุกชาติทุกไรก็จะเจอเหมือนกันหมดตรงนี้เหมือนเกริ่นนำไหมเกริ่นนำครับเจอแบบนี้ก็คนเกริ่นนำแล้วพอจากนี้ไปพอจากนี้ไปก็จะเริ่มบอกว่าคนเราเมื่อเจอปัญหาส่วนใหญ่มนุษย์ก็พยายามจะต่อสู้เอาชนะให้ได้เพราะนี่เป็นความอะไรนะของมนุษย์เป็นมนุษยชาติที่อยากเอาชนะทุกอย่างสัญชาตญาณมนุษย์เอาตัวรอดแล้วมีชีวิตอยู่ได้แล้วเอาชนะมันให้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเรียนรู้เพื่อเอาชนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวมนุษย์เองเป็นฐานเป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะไปเรียนรู้เรื่องโรคครับด้านฝั่งนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องกำเนิดมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแพทย์ดั้งเดิมของบ้านเราก็มีบันทึกไว้เหมือนกันว่าเขาเรียนรู้หรือเขารู้ว่ามนุษย์นี่เกิดขึ้นได้อย่างไร อย่างในภาพที่อยู่ผนังข้างบนเนี่ยก็เป็นขยายมาจากคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งเป็นคัมภีร์ที่บอกว่ามนุษย์นี่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็เปรียบเทียบว่าตอนที่จะกำเนิดมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดนะครับเอาขนจามรีคือขนจามรีนะครับมาเส้นหนึ่งมาจุ่มลงในน้ำมันคนตัวจามรีไงสลัดทิ้ง7ครั้งแล้วสิ่งที่ติดอยู่ปลายขนจามรีเนี่ยมันจะเล็กน้อยมากอันนี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะในคัมภีร์ก็จะพูดเล่าต่อไปว่าเมื่อปฏิสนธิแล้วเนี่ยจะเป็นการพัฒนาการอย่างไรก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ทางด้านตะวันตกที่จะเล่าเรื่องว่ามนุษย์นี่เกิดขึ้นอย่างไรอย่างเช่นผนังทางด้านนี้ก็จะมีสิ่งแสดงถึงเป็นทั้งเป็นหุ่นกับที่เป็นตัวจริงนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ของแม่เริ่มจากจุดเล็กตั้งแต่2สัปดาห์ที่เป็นตัวเล็กที่สุดนะครับแล้วไล่มาเรื่อยๆนะครับจะเป็นตัวที่4สัปดาห์เล็กมากครับแล้วทีนี้ก็จะเริ่มเห็นมีลูกตาแล้วนะครับจุดไป7สัปดาห์8สัปดาห์ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณใกล้คลอดแล้ว22สัปดาห์มาตรงนี้36ถึง38อันนี้เป็น36 38นี่ก็จะคลอดมาได้เพราะนั่นก็จะสิ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้ว่าพัฒนาการเป็นอย่างไรมีเขียนไปในตำราทางการแพทย์ปัจจุบันนะครับอันนี้เราก็จะถงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราแม้กระทั่งยังไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทำไมมนุษย์คนสมัยก่อนถึงเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของมนุษย์ได้อันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็จะสิ่งที่เห็นเป็นมนุษย์รู้จักกำเนิดมนุษย์เสร็จแล้วก็จะมาเรียนรู้ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยประกอบขึ้นจากอะไรนะครับโถงนี้ก็จะเหมือนกันก็คือมีสิ่งแสดงที่ให้เห็นเป็นเชิงที่ให้เห็นว่าในทางการแพทย์แบบไทยคิดว่าประกอบขึ้นด้วยอะไรการแพทย์ตะวันตก
ิดว่าร่างกายมนุษย์ประกอบขึ้นอะไรจากความที่อยากรู้อยากเรียนรู้ของมนุษย์นะครับอันที่สำคัญจุดที่แสดงที่สำคัญที่สุดคือหุ่นครับหุ่นอันนี้ก็จะมีภาพที่ฉายลงไปแล้วจะเล่าเรื่องว่าในความคิดของการแพทย์ตะวันตกที่ว่าร่างกายมนุษย์ประกอบขึ้นจากอะไรบ้างก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังอวัยวะต่างๆภายในแต่การแพทย์แผนไทยจากหุ่นเดียวกันแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางด้านตะวันออกหรือการแพทย์แผนไทยว่ามนุษย์เกิดขึ้นจากอะไรซึ่งทางบ้านเราก็คิดว่าเกิดจากธาตุทั้ง4ครับธาตุที่ธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งถ้าผู้สนใจมาฟังคําอธิบายก็จะเกิดความเข้าใจว่าทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้อย่างไรครับแล้วที่สําคัญคือมันยังใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวมนุษย์เราเองได้เวลาเจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยเวลาเราวันทั้งวันเนี่ยนะครับเราสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวร่างกายเราได้ก็จะเป็นการจัดแสดงว่าเมื่อมนุษย์มีโรคภัยไข้เจ็บรู้เหตุแล้วจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือการรักษาด้วยยานะครับแล้วก็การรักษาด้วยหัตถการมี2อย่างถ้าเป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากโบราณเลยก็คือเรื่องสมุนไพรยาหม้อครับยาหม้อยาสมุนไพรที่เราถ่ายทอดสืบต่อกันมานะครับแต่สมัยนี้อาจจะพัฒนายาจนกระทั่งเป็นพัฒนาเป็นตัวยาเป็นสารเคมีที่เขาสามารถสังเคราะห์อะไรขึ้นมาได้ก็เริ่มต้นจากกระบวนการนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คงต้องให้อาจารย์ทัพเทพทิพยเจริญธรรมที่เป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์อธิบายช่วยอธิบายให้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับนี่จำลองอะไรมาบ้างแล้วสำคัญในร้านขายยาไทยเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการผลิตยามีทั้งตัวยาที่สำหรับใช้ในการผลิตเพราะว่าคนที่เขามาสั่งยาก็มีเทียบยามาสั่งใช่ไหมครับคนที่ร้านเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดยาตามใบเทียบสั่งว่าจะเป็นยาประเภทต้มบางทีที่คนมาซื้อไม่มีอุปกรณ์ในการต้มก็อาจจะต้องมีหม้อมีสำหรับต้มไว้ให้เขาไปอย่างนี้หรือจะทำเป็นยาลูกกลอนอะไรก็แล้วแต่สังเกตว่าในร้านยานอกจากจะมีอุปกรณ์ในการชั่งยาในการที่คุณเอสทักว่าเมื่อกี้เนี่ยเด็กๆผมยังทันยังชอบไปดูร้านขายยาบ่อยๆใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าตาชั่งสองแขนวางใช่ไหมฮะใช่สองแขนเพื่อที่จะเทียบน้ำหนักขนาดตั้งแต่1บาท2บาท3บาทไปจนถึงเป็นตำลึงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวที่มันสมุนไพรที่มันใหญ่เกินไปอย่างเช่นพวกเม็ดเนี่ยเขาก็ต้องมาโขกก่อนใช้อุปกรณ์ในการโขกเพื่อให้ละเอียดใช่หรือบางอย่างที่ต้องการบดละเอียดเขาก็ใช้หินบดเตรียมไว้หินสมุนไพรอย่างเงี้ยคุณนัทลองดูอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมุนไพรจะมีกลิ่นหอมเฉพาะนะกลิ่นผมคุ้นเคยมากเพราะเด็กๆผมหลายหนที่ผมไม่สบายต้องใช้อันนี้เป็นตัวอย่างของเทพทาโรเป็นยาที่มีรสหอมร้อนช่วยในการขับลมได้ดีส่วนทางด้านนี้ก็เป็นแนวคิดในการนำเสนอใหม่เริ่มที่อาจารย์มาอวยท่านก็เอายาสูตรไพรพวกนี้นะครับบรรจุไว้ในขวดจริงเดิมเนี่ยท่านไปนำกลับมาจากเยอรมันคือตอนนั้นมีเภสัชกรชาวเยอรมันเนี่ยเข้ามาศึกษาในบ้านเราเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่อาจารย์ไปศึกษาต่อที่เยอรมันอาจารย์ก็ไปพบว่าอ้าวนี่มันสูตรไพรบ้านเราทั้งหมดเลยอ๋อเหรอฮะครับอาจารย์ก็เลยขอขนกลับมาเพื่อให้คนไทยรู้ว่าเนี่ยต่างประเทศก็ยังสนใจรวบรวมหามาจากไหนครับถึงได้เยอะขนาดนี้ครับอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการผลิตยาอยู่แล้วครับในส่วนแล้วมีอยู่แล้วเป็นส่วนที่ผลิตยาอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการติดต่อกับกลุ่มชาวบ้านคือสอนวิธีว่าเขาควรจะปลูกยังไงควรจะเก็บยังไงก็เรียกว่าเป็นการปลูกแบบมีข้อตกลงนะครับเพื่อจะให้มีคุณภาพของสมุนไพรที่ดีขึ้นแล้วเราก็รับซื้อจากเขาครับอันนี้ก็เป็นเราเริ่มพัฒนาตรงจุดนี้เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีขึ้นอันนี้คือส่วนที่เป็นพืชวัตถุใช่ครับส่วนที่เป็นสัตว์วัตถุก็คือจะประกอบไปด้วยอวัยวะหรือว่าส่วนประกอบที่เกิดจากสัตว์นะครับเช่นเขาสัตว์นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าในกลุ่มถ้าจัดเป็นพิกัดก็เรียกว่าสัตว์เขานาวะเขี้ยวก็คือเขี้ยวสัตว์ต่างๆนี่ครับจะมีความสำคัญเป็นกลุ่มยาที่มีสมคุณรสเย็นนะครับใช้ในการดับพิษร้อนถอนพิษไข้ดับพิษต่างๆอันเกิดจากโรคภายในต่างๆโอ้ตรงนี้อะไรครับสีสวยแล้วมีทองด้วยฮะนี่คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกเป็นพวกที่อีกหมวดหนึ่งคือหมวดที่3ที่เรียกว่าพวกธาตุวัตถุ
แล้วก็เมื่อกี้เราดูพืชวัตถุสารวัตถุอันนี้ก็เป็นการนําแสดงของสมุนไพรเหมือนกันเป็นสมุนไพรเหมือนกันแยกรสเค็มรสฝาดตรีสารรสเปรี้ยวแล้วทําไมลิ้นชักนั้นดึงออกมาครับอันนี้เรามีวิธีทัศน์เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นกระบวนการผลิตยาสมัยใหม่นะครับว่าการว่าสมุนไพรสมัยใหม่เนี่ยมีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP อันนี้ก็เป็นโรงงานของที่ศรีราษฎร์เองนะครับที่ทำยาสมุนไพรไทยนี่นะใช่ครับจัดแสดงหัตถการทางการแพทย์แผนไทยนะครับเพื่อแสดงว่าแพทย์แผนไทยที่เวลาดูแลสามผู้ป่วยเนี่ยเมื่อผู้ป่วยต้องการได้รับหัตถการเนี่ยแพทย์แผนไทยก็จะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่จะดูแลรักษาที่สำคัญคือเรื่องการนวดไทยการนวดไทยในบ้านเราก็มีหลายแบบแต่ที่จัดแสดงนี่คือการนวดไทยแบบราชสำนักนะครับเป็นการนวดที่ถ่ายทอดกันมาจากครูบาอาจารย์ที่ทำงานในรั้วในวังสมัยก่อนก็จะมีรูปแบบมีท่าของผู้แสดงผู้ป่วยกับท่าของผู้ให้การรักษาเนี่ยที่เฉพาะเจาะจงมีแนวเส้นมีจุดต่างๆนะครับอันนี้เป็นหุ่นที่เราแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรานวดถูกจุดมันต้องมีจุดเนี่ยนะครับครับก็จะใช้ในประกอบการเรียนการสอนเรื่องนวดนวดไทยด้วยนะครับครับนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ทัพเทพลองแสดงให้ดูนะครับว่าถ้าการนวดเนี่ยถ้าถูกเส้นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับกดที่หุ่นเลยเหรอฮะกดที่หุ่นเลยอันนี้ก็เป็นหุ่นที่เราใช้สำหรับการเรียนการสอนด้วยครับครับอันนี้คือแนวเส้นที่เรากดถ้ากดไม่โดนไม่ถูกจุดอันนั้นก็จะไม่มีก็จะไม่ร้องเพราะนักเรียนผู้เรียนก็จะเห็นผมขอลองได้ไหมฮะได้ครับเชิญเลยครับคนทั่วไปมาเดินมาลองได้สามารถลองได้ใช่ครับใช่ครับต้องทำท่าถูกด้วยครับท่าต้องไม่ถูกเท้าหนึ่งจะต้องไปอยู่ทางด้านหลังเท้าหนึ่งต้องอยู่ทางด้านหน้าแบบประมาณอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ใช่เหลื่อมกันใช่ครับอันนี้น่าจะโดนนะครับอ๋ออันนี้โดนนี่โดนนี่คือแนวเส้นครับอ๋อถ้าถูกเส้นถูกจุดก็จะโดนก็จะครับผู้ดีฮะทำให้คนมาเดินเที่ยวได้มีส่วนร่วมได้ทดลองจริงนี่กดไปหลายๆทีก็ปวดนิ้วใช่ครับหมอแผนไทยจะต้องมีนิ้วที่แข็งแรงหมอแผนไทยที่นวดแบบราชสำนักนะครับก็คือต้องฝึกยกกระดานก็คือนั่งสมาธิเพชรแล้วก็ยกตัวเองขึ้นจากพื้นลอยขึ้นจากพื้นโดยใช้นิ้วใช้ทำเป็นแบบลูกถ้วยอย่างเงี้ยกดไปอย่างเงี้ยกดลงไปแล้วยกตัวเองขึ้นมาธรรมานามัยคืออะไรครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับเมื่อสักครู่ที่มีคำถามว่าใครเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพท่านอาจารย์โอยเกตุสิงห์เนี่ยก็ได้ให้คำไว้คำหนึ่งเรียกว่าธรรมานามัยอาจารย์ก็นำเสนอไว้ว่าจะเป็นทางออกสำหรับการมีสุขภาพดีเนี่ยต้องดูแลเรื่องกายเรื่องจิตแล้วก็เรื่องกรรมในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมแล้วอยู่ตรงกลางคืออายุคือทุกคนจะมีอายุยืนมีสุขภาพดีต้องดูแล3อย่างคือทำให้เกิดอนามัยของกายอนามัยของจิตและอนามัยของชีวิตหรือพฤติกรรมครับซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความรู้ในปัจจุบันนะครับว่าเราต้องดูแลทั้ง3ส่วนนะครับร่างกายมนุษย์เราถึงจะมีสุขภาพดีครับครับนี่เป็นเรื่องของจิตตานามัยนะครับจิตตานามัยก็คือคนเราต้องดูแลให้เกิดอนามัยของจิตที่สำคัญคือต้องให้เกิด3สภาวะ3ภาวะคือจิตต้องมีคุณภาพคือต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมความเมตตากรุณาซึ่งอันนี้คงต้องอาศัยหลักศาสนานะครับมีสมรรถภาพคือความเข้มแข็งมั่นคงเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นมีสติมีสมาธิอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นได้และอีกอันนึงคือจิตต้องมีสุขภาพนะครับต้องมีความสุขมีความปิติมีความอิ่มใจมันถึงจะมีจิตที่มีอนามัยนะครับก็ต้องดูแลให้เกิดทั้ง3ด้านตาราง9ช่องนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับตาราง9ช่องเป็นวิธีการออกกำลังกายเพื่อให้กายมีอนามัยนะครับในแนวคิดของท่านอาจารย์อวยเกตุสิงห์ที่นำเสนอเนี่ยก็เนื่องจากอาจารย์เป็นนักกีฬาอาจารย์เองก็สนใจในเรื่องของการมีกายที่มีอนามัยครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็นำเสนอวิธีการดูแลกายให้อย่างง่ายๆนะครับเช่นใช้การตี
ตารางสี่เหลี่ยม9ช่องที่พื้นแล้วใช้การออกกำลังกายซึ่งเราก็มีวิธีทัศน์สาธิตว่าจะทำอย่างไร9ตา9เต้นอาจารย์นำเสนอไว้2รูปแบบนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ถ้าเราทำพอเหมาะก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีลองเลยได้ไหมได้เลยครับสายสุดครับโอเคแล้วถ้าทำไปเร็วพอสมควรก็จะเหมือนเราออกเอ็กซ์ไซส์เลยระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดก็จะทำงานมากขึ้นสูบฉีดเลือดมากขึ้นเพราะคนถ้าอยู่เฉยๆนี่มันจะป่วยเอาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างง่ายการขยับตัวแต่ขยับบนพื้นฐานที่ในตารางสี่เหลี่ยม9ช่องครับแบบนี้ใช่ไหมครับครับอย่างนี้ถูกเลยอันนี้เรียก9เต้นครับ9เต้น9เต้นก็จะเหมือนกับเต้นนิดหน่อยนะฮะเพราะถ้าเร็วขึ้นก็จะแหมเปิดเพลงเลยได้ไหมครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับแต่ถ้าบางคนชอบสงบก็จะพัฒนาจิตตัวเองได้ด้วยคือก้าวแล้วอย่าเหยียบเส้นแล้วก็ทำไม่จังหวะพอสมควรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วก็ให้ได้ออกกำลังกายคือถ้าเราทำจังหวะที่พอเหมาะเนี่ยหัวใจเต้นอะไรก็เต้นแรงขึ้นด้วยเหมือนกับเราไปวิ่งทำนองนั้นครับแล้วก็เหงื่อซึมเล็กน้อยมาแล้วแล้วฝึกจิตตัวเองได้พร้อมกันคือรู้ตัวทุกก้าวที่ก้าวไปใช่ไหมฮะครับอันนี้คืออะไรอันนี้กายานามัยอีกอย่างนึงโดยใช้ท่าของฤาษีดัดตนเพราะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่เราบันทึกกันไว้นะครับว่าเป็นท่าฤาษีดัดตนก็เขียนบรรยายไว้แล้วก็มีท่าต่างๆเราก็นำท่าต่างๆเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นท่าออกกำลังกายได้หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับลองดูตัวอย่างจากวิดิทัศน์ที่แสดงก็ได้นะครับฤาษีดัดตนนี่มีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการสาธิตให้ดูว่าการทำเป็นยังไงบ้างอย่างยกตัวอย่างท่าที่เหมาะสำหรับคนที่ทำงานในยุคใหม่คือแก้ปวดท้องสะบักจมนะครับเพราะคนเรามักจะนั่งทำงานอยู่นั่งทำคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ท่านี้ก็จะช่วยเราได้ก็ยกข้อศอกไว้คืออย่างนี้นะครับแล้วเราก็แบะไหล่ไปข้างหลังแล้วขณะเดียวกันก็ยกหัวไหล่ขึ้นหน่อยนะครับยกข้อศอกสูงขึ้นแล้วก็กระดกข้อมือไปข้างหลังแล้วถ้าให้ดีเหยียดกลางออกมาก็ได้นะครับแล้วก็เงยหน้าค้างไว้นะครับแล้วพอนับถึง10แล้วนับถึง10แล้วก็คลายท้องก็หายใจออกเราจะเห็นว่าเราได้ออกกำลังกายหรือได้เหยียดตรงนี้รู้สึกได้เหยียดได้ตึงตรงนี้นะไม่มีห้องครัวด้วยครับอาจารย์ครับอันนี้เราจะจัดแสดงส่วนที่เราเรียกว่าชีวิตอนามัยคือการใช้ชีวิตแบบมีอนามัยเราก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องพฤติกรรมเราพฤติกรรมอันหนึ่งก็ที่สำคัญคือเรื่องการบริโภคเราใช้ชีวิตเรื่องการกินอาหารอย่างไรครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าอาหารของบ้านเราอาหารของไทยเราเนี่ยจริงๆมันมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องนอกจากได้อาหารครบทั้ง5หมู่แล้วเรายังเหมือนกับเราได้ทานยาไปด้วยเป็นยาสมุนไพรไปด้วยผัดกะเพราปลาร้าบองแกงเลียงข้าวยำปักใต้ต้มยำกุ้งแกงแครนี่คุ้นเคยหมดเลยใช่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรก็ลากออกมาก็จะเห็นว่าใบกะเพรามีสรรพคุณลดร้อนดับกลิ่นคาวช่วยหามีกลิ่นหอมขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดนำเสนอน่าสนใจมีอะไรบ้างมีพริกขี้หนูเนี่ยนะฮะลดเผ็ดร้อนช่วยเจริญอาหารขับลมและช่วยย่อยอาหารอาจารย์ครับจากเริ่มต้นของส่วนนี้เนี่ยเราเห็นโรคภัยไข้เจ็บว่าด้วยเรื่องความเจ็บปวดมาก่อนแต่สุดท้ายมาจบด้วยการดูแลตัวเองครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราทุกคนใส่ใจดูเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ยเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงหรืออาจจะมีความสุขภาพดีจนไม่เจ็บป่วยทั้งกายและใจด้วยนะใช่ครับมีความสุขแล้วก็ตัวเองได้ประโยชน์แล้วประเทศชาติคนส่วนรวมก็ได้ประโยชน์คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นการป้องกันก่อนอันนั้นก็เป็นแนวโน้มของทั่วโลกเลยนะครับที่ต้องการให้ทุกคนดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตัวเองก่อนที่จะไปดีกว่าไปการรักษาตอนปลายนะครับเรื่องอย่างหนึ่งผมเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาหรือว่าสิ่งที่ชาวไทยเราสืบทอดกันมานานเรื่องการดูแลร่างกายการรักษาอะไรต่างๆการแพทย์แผนไทยเนี่ยเพราะเราก็ใช้กันอยู่เรากินกันอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะต้องช่วยกันรักษาไว้เก็บไว้ได้แล้วก็เป็นภูมิปัญญาวันหนึ่งก็จะค่อยๆหายไปอันนี้ที่เราพยายามจะเล่าเรื่องให้ทุกคนเห็นว่าภูมิปัญญาของบ้านเราก็ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันครับครับผมก็นี่เป็นสิ่งที่ได้รับจากสยามรัฐเวชศาสตร์ห้องนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ทวีและอาจารย์ทัพเทพมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
็นยังไงกันบ้างครับผมพาผู้ชมเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของศรีราชพิพิธภัณฑ์ศรีราชพิมุขสถานท่านผู้ชมอยากจะเดินเที่ยวแบบนี้บ้างได้ทั้งความรู้และดูการนำเสนอที่น่าสนใจขอเชิญเลยนะครับเปิดให้บุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาเที่ยวชมครับนี่คือรายการศรีราช360องศาครับถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่อยากจะรู้และยังไม่รู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีราชต้องติดตามรายการของเราครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ